และวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีค่ะสวมชุดไทยย้อนยุครัชกาลที่5ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาและคณะรัฐมนตรีพร้อมกับคู่สมรสสวมชุดไทยย้อนยุครัชกาลที่5ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอายุก็จะถือไม้ตะพดค่ะเพื่อเข้ากับยุคสมัยนั่นเองเมื่อเดินทางไปถึงที่บริเวณงานนะคะนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นก็ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่บริเวณเรือสุพรรณหงส์จำลองบริเวณด้านหน้าของงานด้วยค่ะต่อจากนั้นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนะคะได้เยี่ยมชมงานโซนที่1ซึ่งเป็นนิทรรศการสยามประชารำลึกเป็นการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่5และรัชกาลที่9จากนั้นเยี่ยมชมงานโซนที่3นะคะซึ่งก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยโดยมีการจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อยจำนวนกว่า30ร้านแล้วก็เยี่ยมชมงานโซนที่2ค่ะก็คือร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพร้านสมาคมแม่บ้านมหาไทยและร้านค้ารับเชิญอื่นๆด้วยค่ะ